สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์รวยลาภนักวิชาการในปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลค่ะขอนําเสนอการศึกษารูปแบบการจัดวางฟังก์ชันเชือกเสริมกองปะการังเทียมที่มาและความสําคัญนะคะการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมงโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่หลากหลายนะคะโดยรูปแบบที่จะทําเป็นห้างคอนกรีตขนาด 1.5 × 1.5 × 1.5 เมตรเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์น้ําและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งได้ดีค่ะแต่รูปแบบดังกล่าวใช้งบประมาณมากและมีขั้นตอนการขออนุญาตกับหลายหน่วยงานจึงมีการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดทําซ้ําเชือกด้วยวัสดุเชือกใหญ่ยักษ์ซึ่งมีการส่งเสริมให้มีการจัดทําในหลายพื้นที่ค่ะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงในชุมชนการจัดทำซ้ำเชือกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีรูปแบบการจัดวางที่หลากหลายเช่นจัดวางเพื่อเป็นแนวเขตอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งการวางซ้ำเชือกใกล้กับกองปะการังเทียมหรือว่าการผูกติดกับแท่งคอนกรีตที่จัดสร้างเป็นกองปะการังเทียมโดยเชื่อว่าสามารถดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอาศัยได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยควรมีการศึกษาว่ารูปแบบใดในการเสริมซ้ำเชือกที่จะมีประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอาศัยได้ดีค่ะซ้ำเชือกนะคะเป็นรูปแบบของซ้ำประเภทหนึ่งออกแบบโดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตั้งแต่บริเวณหน้าดินจนถึงผิวน้ำค่ะมีโครงสร้างเรียนแบบซ้ำที่ใช้วัสดุธรรมชาติแต่ทดแทนด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อให้มีความทนทานมากขึ้นลักษณะส่วนประกอบของซ้ำเชือกเนี่ยจะเป็นไนลอนโดยจะแยกเชือกออกจากเส้นใหญ่เป็นเส้นเล็กและนำซ้ำผูกพุ่นและสมอเพื่อจัดวางในทะเลส่วนที่ทำหน้าที่ดึงดูดฝูงปลาจะผูกติดอยู่กับเชือกนะคะจัดเป็นเครื่องมือรวมฝูงปลาชนิดหนึ่งค่ะส่วนที่ทำหน้าที่ดึงดูดสัตว์น้ำจะเป็นส่วนของผู้บริเวณนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะเพื่อศึกษาความชุกชุมและความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของประชาคมปลาบริเวณที่จัดวางซ้ำเชือกเสริมของปะการังเทียมค่ะสถานที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการนะคะทำการศึกษาในกองปะการังเทียมที่จัดสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลของตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 6-8 กิโลเมตรห่างจากเกาะเสม็ดประมาณ 11 กิโลลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายโพโครนค่ะจัดสร้างในปี 2557ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 1.5 × 1.5 × 1.5 เมตรโดยเก็บข้อมูลจำนวน4สถานีนะคะโดยสถานี F1 F2 และ F3 เนี่ยจะเป็นแท่งคอนกรีตจัดวางเป็นกองปะการังเทียมกองละ100แท่งค่ะและสถานี F4 จะจัดวางซ้ำเชือกอย่างเดียวมีระยะห่าง F4 จะมีระยะห่างจากกอแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลประมาณ1ไมล์ทะเลนะคะวิธีดำเนินการเราจะทำการจัดทำซ้ำเชือกค่ะโดยประกอบด้วยทุ่นลอยสายหลักและสายกิ่งนะคะแล้วก็ลูกถ่วงทุ่นลอยเราจะใช้แกลลอนพลาสติกขนาดปริมาตร30ลิตรนะคะสายหลักและสายกิ่งจะเป็นวัสดุเชือกใหญ่ยักษ์แล้วก็ลูกถ่วงนะคะจะใช้แกลลอนพลาสติกนะคะเช่นเดียวกันเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กนะคะวิธีดำเนินการเราจะจัดวางซ้ำเชือกในทะเลโดยจะเซตสถานีเป็นสถานีทดลองเป็น4สถานีนะคะโดยสถานี F1 คือการเสริมซ้ำเชือกด้านบนของกองปะการังเทียมค่ะโดยการใช้นักดำน้ำผูกติดซ้ำกับกองปะการังเทียมค่ะ F2 คือกองปะการังเทียมอย่างเดียวF3 คือการเสริมซ้ำเชือกข้างกองปะการังเทียมโดยลักษณะเป็นการล้อมกองค่ะและ F4 คือการจัดวางซ้ำเชือกแบบอย่างเดียวโดยสถานีที่จัดวางซ้ำเชือกเนี่ยจะจัดวางสถานีละ20ต้นนะคะโดยมีระยะห่างที่เท่าๆกันค่ะการรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะสังเกตลักษณะทางกายภาพสภาพโดยทั่วไปความคงทนของวัสดุแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพรวมถึงการดึงดูดสัตว์น้ำของการทำการเสริมซ้ำเชือกนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลประชากรปลาเนี่ยเราจะใช้วิธีการสำรวจประชากรปลาด้วยสายตาค่ะโดยการวางแนวสำรวจแบบเบลทันเซ็กคิดเป็นปริมาตร300ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อ1ลายค่ะโดยเราจะ
โดยบันทึกความชุกชุมของปลาแต่ละชนิดนะคะเราจะบันทึกความสำรวจจำนวนปลาและจำนวนชนิดในจำนวนปลาของแต่ละชนิดในแต่ละแนวสำรวจนะคะพร้อมถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเพื่อบันทึกภาพไว้ประกอบการศึกษาค่ะการแปลผลความชุกชุมของปลาที่มีการรวมกลุ่มขนาดใหญ่แล้วก็ไม่สามารถนับจำนวนได้นะคะเราจะทำการบันทึกตัวเลข1-8ค่ะแทนระดับความอุดมสมบูรณ์และคำนวณหาจำนวนตัวปลาจากตารางล็อกอาเบนเดนสเกลนะคะซึ่งความชุกชุมของปลาเนี่ยจะได้จากค่าประมาณความอุดมสมบูรณ์ที่แปลผลจากค่ากลางของช่วงจำนวนตัวปลาค่ะยกเว้นระดับลำดับความอุดมสมบูรณ์ที่7และ8จะใช้ค่าต่ำสุดในการประมาณการแทนนะคะเพื่อลดความเบี่ยงเบนของข้อมูลตามวิธีของ English ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาระหว่างสถานีสำรวจนะคะและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Shepherd Case นะคะวิเคราะห์ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาตามสี่ดัชนีนะคะคือความหลากหลายนะคะความชุกชุมทางชนิดดัชนีความเท่าเทียมแล้วก็ดัชนีความคล้ายคลึงนะคะตามวิธีต่างๆนะคะและจำแนกกลุ่มปลาตามรูปแบบการเข้าใช้พื้นที่กองปะการังเทียมนะคะเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงกลุ่มปลาที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เป็นครั้งคราวแล้วก็ปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ค่ะผลจากการศึกษานะคะพบว่าความชุกชุมของปลาบริเวณจับบางครั้งเชื่อมเสริมกองปะการังเทียมสถานี F1 ที่เป็นการเสริมฟังก์ชันด้านบนกองปะการังเทียมเนี่ยหลังจากทำการเสริมซังเชือกแล้วประมาณ1เดือนพบว่าสายปีนี้ตะกอนจับเล็กน้อยค่ะปลาขนาดเล็กรวมถึงลูกปลาเข้ามาอาศัยลักษณะของต้นซังเชือกจะถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดให้มาอยู่ชิดกันมากค่ะขนาดดึงสามารถดึงดูดปลาที่หากินกลางน้ำให้เข้ามาอาศัยได้แล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนนะคะจะพบพวกเพียงหินค่ะสันหลายแล้วก็ตะกอนยืนเกาะบนเส้นเชือกทั้งสายเข็มและสายหลักค่ะต้นซังบางต้นเนี่ยขึ้นลอยมีการขาดสูญหายค่ะผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยพบว่ามีความชุกชุมสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเป็นช่วงแรกของการผิดซังเข้ากับกองปะการังเทียมรองลงมาจะเป็นเดือนมีนาคมแล้วก็ต่ำที่สุดในเดือนพฤษภาคมค่ะสถานี F2 นะคะการสถานีที่มีกองปะการังเทียมอย่างเดียวนะคะจะเป็นลักษณะของกองปะการังเทียมที่จัดวางซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็ลักษณะกองเนี่ยรวมกลุ่มกันได้ดีค่ะชั้นล่างจะจมพื้นทะเลเล็กน้อยปกคลุมด้วยตะกอนดินนะคะแล้วก็บริเวณพื้นทะเลจะเป็นเศษเปลือกหอยปะปนทั่วไปค่ะพื้นผิวแท่งคอนกรีตจะมีลักษณะมีสัดเกาะติดเป็นพวกหอย2ฝาเพียงหินชั้นบนผิวคอนกรีตนะคะจะถูกปกคลุมด้วยหอย2ฝาค่ะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พบปะการังเคลือบเป็นบางส่วนนะคะผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยเนี่ยพบว่าจะมีความชุกชุมของปลาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรามาเป็นมีนาคมแล้วก็ต่ำที่สุดในเดือนธันวาคมค่ะสถานี F3 นะคะที่เป็นสถานีที่เสริมสร้างเชือกด้านข้างกองปะการังเทียมด้านข้างกองปะการังเทียมในลักษณะของการล้อมกองนะคะจะพบว่าทั้งสายหลักและสายกิ่งเนี่ยมีตะกอนจับเล็กน้อยค่ะปลาขนาดเล็กรวมถึงลูกปลาก็มีเข้ามาอาศัยกินตะกอนนะคะมีปลาที่ว่าหากินกลางน้ำเข้ามาในพื้นที่ค่ะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยซังบางต้นตกลงจากส่วนน้ำหนักของสัตว์ก่อติดที่มาเกาะนะคะแล้วก็บางซังบางต้นเนี่ยพุ่งขาดหายซังเชือกก็จะตกลงที่พื้นทะเลค่ะผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยจะพบว่าเป็นสถานีที่มีความชุกชุมของปลามากที่สุดโดยเมื่อเปรียบเทียบทั้ง4สถานีนะคะโดยความชุกชุมจะสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะรองลงมาคือมกราแล้วก็ต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยในสถานี F4 สถานีที่จัดวางซังเชือกอย่างเดียวจะพบว่าตั้งแต่1เดือนแรกเนี่ยพบว่าสายกิ่งและสายหลักของเชือกมีตะกอนจับมากกว่าทุกๆสถานีนะคะมีสัตว์จำพวกไฮดรอยลงเกาะเป็นบริเวณของทุ่นถ่วงนะคะรวมถึงปลาส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาอาศัยเนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าเป็นปลาขนาดเล็กอาจจะเข้ามาหาอาหารหลบภัยในพุ่มหรือว่าในส่วนของพุ่มของสังเชือกนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปสังเชือกบางต้นเนี่ยมีลักษณะหย่อนลงด้านล่างจากน้ำหนักของกิ่งเกาะติดแล้วก็บางต้นที่ทุ่นลอยขาดหายเนี่ยก็จะตกลงบนพื้นทะเลค่ะผลการดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยพบว่ามีความชุกชุมของปลาต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ติทั้ง4สถานีโดยการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมเนี่ยมีสูงความชุกชุมที่พบสูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคมค่ะลงมาเป็นมีนาคมและต่ำสุดในเดือนมกราคมค่ะผลการหนึ่งผลการศึกษาความชุกชุมของปลาเมื่อเปรียบเทียบทั้ง4สถานีนะคะพบว่าสถานี F3 มีจำนวนปลามากที่สุดค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 7,767 ตัวต่อ300ลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือสถานี F1 ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,271 ตัวต่อ300ลูกบาศก์เมตรรองลงมาเป็น F2 นะคะ 2,820ตัวต่อ300ลูกบาศก์เมตรค่ะและพบว่าสถานีที่มีความชุกชุมของปลาน้อยที่สุดอยู่ที่สถานี F4 นะคะเฉลี่ยอยู่ที่781ตัวต่อ300ลูกบาศก์เมตรค่ะสรุปได้ว่าการเสริมสร้างช่องให้กับกองปะการังเทียมเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัยได้เป็นอย่างดีโดยมีความชุกชุมของปลามากกว่าการจัดสร้างด้วยกองปะการังเทียมอย่างเดียวหรือการจัดวางสร้างเชือกอย่างเดียวค่ะโดยความแตกต่างนั้นมีความสำคัญมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ p น้อยกว่า 0.05 ค่ะยกเว้นสถานี F1 F2 นะคะที่เอาความชุกชุมของปลาเนี่ยไม่แตกต่างกันก็คือการเสริมสร้างเชือกด้านบนกองปะการังเทียมกับกองปะการังเทียมปกติพบว่ามีความชุกชุมของปลาไม่แตกต่างกันค่ะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของจำนวนปลาเนี่ยจะให้ผลการเปลี่ยนแปลงจะลดมีระดับการลดลงบ้างในช่วง 1-5 เดือนแรกนะคะเมื่อมีการเสริมสังเชือกเข้ามาเนื่องจากว่าสังเชือกและองค์ประกอบต่างๆของส่วนที่เป็นสายกิ่งและสายหลักเนี่ยจะถูกประกอบสาหร่ายสิ่งมีชีวิตลงเกาะนะคะทำให้เกิดน้ำหนักประกอบกับสังเชือกบางต้นเนี่ยทุ่นลอยขาดสูญหายไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้เนี่ยสายหลักและสายกิ่งตัวที่เป็นตัวซักก็จะตกลงที่พื้นทะเลนะคะโดยในระยะเวลาไม่ถึง1ปีค่ะผลการศึกษาความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างประชากรปลานะคะด้วยดัชนีทางนิเวศวิทยาพบว่าสถานี F1 นะคะมีค่าดัชนีความหลากสถานี F1 มีค่าดัชนีความหลากหลายและดัชนีความชุกชุมทางชนิดเนี่ยสูงที่สุดนะคะรองลงมาคือ F2 F3 และ F4 ค่ะส่วนดัชนีความเท่าเทียมนะคะจะพบว่าในสถานี F2 นะคะมีค่าสูงที่สุดค่ะบ่งบอกถึงการกระจายตัวของชนิดและปริมาณของปลาที่เท่าเทียมกันค่ะแสดงว่าจำนวนปลาในแต่ละชนิดนะคะมีค่าใกล้เคียงกันค่ะบ่งบอกถึงว่าวัสดุจัดสร้างเนี่ยมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของปลาเป็นอย่างมากค่ะกองปะการังเทียมที่จัดวางด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตจะมีความหลากหลายความชุกชุมและความเท่าเทียมทางชนิดมีความเสถียรมากกว่าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่ใช้สังเชือกอย่างเดียวอะค่ะดูความเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรปลาจากค่าดัชนีความคล้ายคลึงนะคะของเบเกอร์ติสเนี่ยจะพบว่าในสถานี F1 มีความคล้ายเคียงกับสถานี F2 นะคะถึง 174.27 ในขณะที่ F4 มีความคล้ายคลึงกับสถานี F1 ถึง F3 เนี่ยเพียงเล็กน้อยนะคะเมื่อพิจารณาระดับความคล้ายคลึงที่ละ70นะคะสามารถแบ่งโครงสร้างประชากรปลาได้2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกจะเป็น F1 F2 และ F3 นะคะกับกลุ่มที่2ก็คือF4 นะคะจากระดับความคล้ายคลึงเนี่ยพิจารณาร่วมกับการเข้าใช้พื้นที่กองปะการังเทียมของปลาในแต่ละกลุ่มโครงสร้างประชากรที่แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงกลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่และกลุ่มปลาที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่เป็นครั้งคราวนะคะโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ปรากฏและจำนวนปลาแต่ละชนิดที่พบนะคะโดยค่าเฉลี่ยของจำนวนปลาแต่ละชนิดที่สำรวจพบทุกสถานีเนี่ยจะอยู่ที่176ตัวค่ะจึงกำหนดให้ในแต่ละชนิดหากพบมีจำนวนตั้งแต่200ตัวขึ้นไปจะเป็นกลุ่มปลาเคลื่อนย้ายฝูงขนาดใหญ่ค่ะและจำนวนครั้งที่ปรากฏจะบ่งบอกถึงความถี่ในการเข้าใช้พื้นที่กองปะการังเทียมจะกำหนดความถี่ที่พบมากกว่า 3-5 ครั้งเป็นกลุ่มปลาที่เข้ามาอาศัยเหยี่ยงถาวรค่ะเมื่อนำแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างตามรูปแบบการใช้พื้นที่โครงสร้างแท่งคอนกรีตจะให้ผลที่แสดงดังกราฟนี้นะคะโดยจะเห็นว่าการเสริมสร้างเชือก
ด้านข้างของกองปะการังเทียมเนี่ยเป็นรูปแบบที่พบสัดส่วนฝูงปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงเข้ามามากที่สุดค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างประชากรของปลากลุ่มที่1นะคะก็คือกลุ่ม F1 F2 และ F3 นะคะจะพบว่ากลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากที่สุดถึง 80% นะคะกลุ่มปลาที่เข้าเอามาอาศัยในบริเวณพื้นที่เป็นค้างคาวอยู่ที่ 5% แล้วก็กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เลยพบ 15% นะคะในกลุ่มที่1เนี่ยนะคะจะพบปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงนะคะเช่นพวกปลาสลิดหินนะคะปลากระพงข้างเหลืองปลาสาบนะคะเราพบปลากล้วยนะคะพบจำนวนรวม7ชนิดนะคะกลุ่มที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่เป็นครั้งคราวนะคะพบรวม46ชนิดค่ะเช่นพวกปลากะลางพวกวงปลาหางแข็งปลากระดี่ทะเลนะคะและกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในอาศัยในพื้นที่เลยเนี่ยเราจะพบทั้งหมด31ชนิดนะคะเช่นพวกสีอุ่นบ้างนะคะปลากระพงข้างฟานปลาสร้อยนกเขาสลิดหินเขียวนะคะปลากะรังค่ะรวม31ชนิดค่ะสำหรับโครงสร้างประชาคมปลากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่จัดวางฝังเชือกอย่างเดียวนะคะเราจะพบกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูง 60% ค่ะกลุ่มปลาที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่เป็นค้างคาวพบ 18% แล้วก็กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่ในอาศัยในพื้นที่เนี่ยพบ 22% ค่ะโดยเป็นปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงเนี่ยจะพบอยู่2ชนิดนะคะก็คือปลาลิดทะเลจุดขาวแล้วก็ปลาข้างเหลืองนะคะปลาที่เข้ามาในพื้นที่เป็นค้างคาวจะพบทั้งหมด23ชนิดนะคะเช่นพวกสีอุ่นนะคะปลาสลัดปลาสลิดทะเลนะคะและกลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะจะพบ7ชนิดเช่นพวกตะวานะคะหางพัดปลาข้างตะเภาปลาตีนแถบนะคะหากสำหรับข้อเสนอสำหรับการจัดวางฟังเชือกเสริมกองปะการังเทียมนะคะควรคำนึงถึงความคุ้มค่าทางการเงินนะคะแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัสดุเชือกเนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์แม้ว่าจะมีความทนทานแล้วก็นิยมใช้ในกิจกรรมทางการประมงแต่ว่าเมื่อต้องแช่อยู่ในน้ำทะเลตลอดเวลาได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำการกัดกร่อนหรือการลงจับของตะกอนสิ่งก่อติดต่างๆอายุการใช้งานของซังเชือกจึงมีจำกัดประมาณไม่เกิน1ปีค่ะควรเลือกจัดวางในฤดูที่จะทำการประมงในช่วงเวลาสั้นแล้วก็เก็บเมื่อหมดฤดูการทำประมงค่ะเมื่อปล่อยทิ้งไว้อาจเสียหายจากคลื่นลมแรงในช่วงฤดูมรสุมหากต้องมีการจัดวางซังเชือกเสริมควรจัดเสริมด้านข้างของกองปะการังเทียมค่ะขอบคุณค่ะ